2เคล็ดลับที่ทำให้แฟนๆเพจนี้นะครับลดความอ้วนได้เร็วนะครับผมว่านะใครลองไปเปิดนะครับย้อนหลังแล้วจะเห็นรีวิวเยอะผมมีภาพรีวิวด้วยลองไปดูแล้วกันนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะคุยก็คือมันไม่ได้เป็นความสามารถของผมหรอกครับแต่มันเป็นความสนุกต่างหากข้อที่1คือสนุกนะครับถ้าเราลดความอ้วนอย่างสนุกก็คือรู้สึกว่าการลดความอ้วนก็เหมือนการเล่นอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มันเป็นความท้าทายของชีวิตเน้นเลยนะครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าความอ้วนคือปัญหาแต่ผมอยากจะบอกว่ามันคือความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียนะครับของมนุษย์ก็คือเราเกิดมาพร้อมสุขภาพที่ดีเราเลยไม่ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยอนาคตพอฉันโตขึ้นฉันอ้วนขึ้นฉันจะแก้ไขปัญหายังไงแต่ถ้าเราคิดในแง่ดีก็คือข้อดีเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละคือทำให้พออายุเราเพิ่มขึ้นนะครับกิจกรรมเราน้อยลงแต่เรากินเท่าเดิมเราเลยอ้วนขึ้นเราก็แค่มาอ้อโอเคเรารู้เทคนิคแล้วนะครับเพราะผมสอนไว้ในไลฟ์บ่อยๆว่าแค่เราปรับอีกเล็กน้อยอ่ะเราก็จะได้ชีวิตใหม่ได้หุ่นใหม่ๆของเราเนี่ยง่ายนะครับดังนั้นความสนุกสำคัญนะครับข้อที่สองก็คือเราจะมีสูตรที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะครับหลายคนพยายามแสวงหาโหฟังเนื้อหาเยอะมากอ่านหนังสือนู่นนี่เซิร์ช Google มากเลยแล้วเห็นเลยว่าแต่ละคนนะครับที่ผอมลงลองสังเกตดูนะครับสมมุติมีคน100คนที่เราไปศึกษาชีวิตเขาบางคนชอบนับแคลบางคนผอมด้วย IF บางคนผอมด้วยคีโตบางคนผอมด้วย CD บางคนผอมด้วยการโลคาร์บไฮโปรตีนนะครับส่วนในเพจผมเนี่ยบางคนก็ผอมด้วยสูตรที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้บางคนอยู่ในคอร์สออนไลน์ IF สูตรหมอทีบางคนอยู่ในคอร์สคีโตบางคนอยู่ใน17เคล็ดลับกำจัดพุงสังเกตเห็นนะครับว่าแต่ละคนก็สามารถผอมได้เมื่อเขาเจอสูตรที่เขาชอบครับสูตรที่ชอบคือสูตรที่เขาสามารถทำแล้วเขารู้สึกว่ามันเมคเซนส์กับเขาแล้วมันง่ายแล้วเขาทำมันได้ทุกวันตลอดชีวิตแค่นั้นเองครับถ้าเราหาสูตรที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะครับมันจะช่วยทำให้เราสามารถลดความอ้วนได้ง่ายครับอันที่3ก็คือเวลาที่เรานะครับอยากจะได้หุ่นแบบใดก็ตามนะครับจงหาแบบอย่างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมมีแบบอย่างคือก๊อตจิรายุนะครับผมก็ไปดูซิว่าเขาออกกำลังกายแบบไหนเขาคุมอาหารแบบไหนเขาเล่นเวทยังไงแล้วเราก็สร้างหุ่นให้ใกล้เคียงกับเขาแบบนี้จะง่ายนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะลดความอ้วนนะครับอย่าไปชั่งน้ำหนักครับเพราะเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าดาราคนนี้น้ำหนักเท่าไหร่เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าคนนั้นคนนี้ที่หุ่นดีเนี่ยเขาน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะครับสนใจแค่ว่าหุ่นแบบนั้นทำยังไงถึงจะได้หุ่นแบบนั้นแล้วเราก็ค่อยๆแกะนะครับหาความรู้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเราได้หุ่นแบบนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่สนุกที่สุดในการลดความอ้วนและเป็นวิธีที่ได้ผลและเหมาะสมกับเราที่สุดนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ยังไม่เคยเข้าบรรยากาศในการเรียนรู้แบบสนุกๆนะครับก็เจอกันในไลฟ์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนช่วง1ทุ่มเนี่ยผมจะมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการลดความอ้วนแบบสนุกๆรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับในไลฟ์สวัสดีครับ